ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลแห่งทานการให้ ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับกาลวาชั้นเลิศหน้า124จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่405ข้อที่224ข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณ5อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสีย ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณ5อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพข้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ 84,000 ถาดถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง 84,000 ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน 84,000 ถาดให้ช้าง 84,000 เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้แม่โคนม 84,000 ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกให้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว 84,000 คนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุณฑลให้บัลลังก์ 84,000 ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีเ
ทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า 84,000 โกฏเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใยถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไหลที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำข้าบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะปรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นข้าบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะปรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักขิเนยะบุคคลใครๆไม่ชำระทักขินานั้นให้หมดจดข้าบดีทานที่บุคคลถวายให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะปรามให้แล้วทานที่บุคคลถวายให้ในสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่ให้บุคคลทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ในอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ในอนาคามี100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกพุทธรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ในอรหันต์100รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ในอรหันตสัมมาสัมพุทธบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ในปัจเจกพุทธ100รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อรหันตสัมมาสัมพุทธบริโภคทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคทานที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจาตุรทิศการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่า
การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม